วัสดุที่นำมาทำของเล่นของใช้สวัสดีครับน้องๆครั้งที่แล้วเราได้รู้จักกับของเล่นของใช้ไปแล้วนะครับว่ามีไว้ใช้ทำอะไรบ้างและมีประโยชน์อย่างไรเราย้อนไปดูกันสักนิดนะครับของเล่นเป็นสิ่งที่ช่วยทำให้เราเกิดจินตนาการเกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินเวลาเล่นฝึกสมองฝึกอวัยวะต่างๆและทำให้เกิดการเรียนรู้ด้วยนะครับส่วนของใช้เป็นสิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิตประจำวันของเราทำให้เกิดความสะดวกสบายและมีสุขภาพที่ดีครับของเล่นของใช้ที่อยู่รอบตัวเราทำมาจากวัสดุที่หลากหลายนะครับวันนี้เราจะมาดูวัสดุที่นำมาทำของเล่นของใช้กันนะครับหลังจากที่พ่อและพลอยกลับมาถึงบ้านก็ช่วยพ่อเก็บของเข้าที่เมื่อเก็บของเรียบร้อยจึงมานั่งดูโทรทัศน์ที่ห้องรับแขกสักพักหนึ่งพ่อก็เดินเข้ามาพร้อมกับถือสิ่งของบางอย่างเข้ามาด้วยพ่อถืออะไรมาด้วยหรอคะไม้ลูกพ่อจะเอามาทำเป็นกล่องเก็บของน่ะไม้หรอคะใช่แล้วไม้น่ะเป็นวัสดุที่นำมาทำเป็นของเล่นของใช้อย่างนึงนะลูกลอยจำที่พ่อบอกตอนไปซื้อของไม่ได้เหรอจำได้สิคะพ่อบอกว่าวัสดุคือสิ่งที่เรานำมาทำของเล่นของใช้วัสดุที่นำมาทำเป็นสิ่งที่อยู่รอบๆตัวเราค่ะลูกของพ่อเนี่ยเก่งจริงๆแล้ววัสดุที่อยู่รอบตัวเรามีอะไรบ้างเหรอคะวัสดุที่อยู่รอบตัวเราแบ่งออกเป็น2ประเภทนะลูกก็คือวัสดุธรรมชาติและวัสดุที่มนุษย์สร้างขึ้นพ่อจะอธิบายวัสดุจากธรรมชาติให้พลอยฟังก่อนนะค่ะพ่อวัสดุจากธรรมชาติที่เรานิยมนำมาทำของเล่นของใช้ได้แก่ไม้ไม้จะมีความแข็งแรงทนทานเราจะใช้ทำของใช้ต่างๆที่ต้องการความแข็งแรงเช่นโต๊ะตู้เตียงม้านั่งเก้าอี้นอกจากนี้เยื่อไม้ก็สามารถนำมาทำกระดาษได้นะลูกแล้วไม้เอามาทำของเล่นอะไรบ้างล่ะคะพ่อก็จะมีตุ๊กตาไม้แล้วก็ตัวต่อไม้จ้ะลูกวัสดุต่อมาก็คือดินดินที่เรานำมาทำเป็นของเล่นของใช้จะต้องเป็นดินที่มีความเหนียวและจับตัวกันได้ดีนะลูกเรานิยมนำดินมาทำของใช้เช่นเครื่องปั้นดินเผาต่างๆอย่างพวกกระถางต้นไม้จานชามต่างๆบางครั้งเราก็สามารถนำดินเหล่านั้นมาปั้นเล่นเป็นตุ๊กตารูปทรงต่างๆยังไงล่ะลูกวัสดุต่อมาก็คือโลหะโลหะเป็นยังไงคะพ่อโลหะเป็นวัสดุที่เป็นของแข็งมีความแข็งแรงทนทานมากโลหะมีหลายชนิดเช่นเหล็กสังกะสีอลูมิเนียมโลหะจะมีความแข็งแรงทนทานนิยมนำมาทำเป็นของใช้ที่ต้องการความคงทนอย่างเช่นเครื่องครัวต่างๆไหนพลอยลองบอกพ่อสิลูกว่าเวลาลูกช่วยแม่ทำกับข้าวลูกเห็นเครื่องครัวอะไรที่เป็นโลหะบ้างหม้อกระทะตะหลิวแล้วก็ช้อนซ่อมใช่ไหมคะพ่อเก่งมากจ้ะลูกนอกจากนี้สายไฟต่างๆที่เราใช้ในบ้านภายในสายไฟทำด้วยโลหะที่เราใช้เสียบแล้วลูกรู้ไหมว่าของเล่นใหญ่ๆตามสนามเด็กเล่นที่พลอยชอบเล่นก็ทำมาจากเหล็กนะลูกพ่อหมายถึงกระดานลื่นม้าหมุนและก็ลูกโลกใช่ไหมคะใช่จ้ะลูก
ต่อมาก็คือวัสดุที่มนุษย์สร้างขึ้นนะลูกวัสดุที่มนุษย์สร้างขึ้นและนิยมนำมาทำเป็นของเล่นของใช้ได้แก่ผ้าที่เราเห็นกันอยู่ทั่วไปได้มาจากเส้นใยธรรมชาติอย่างพวกฝ้ายลินินใยไหมหรือเส้นใยธรรมชาติที่มนุษย์เราสังเคราะห์ขึ้นมามีความเหนียวและอ่อนนุ่มของใช้ที่ทำมาจากผ้าก็จะได้แก่กระเป๋าถุงเท้าหมอนผ้าห่มเสื้อผ้าผ้าเช็ดตัวส่วนของเล่นที่ทำมาจากผ้าลูกน่าจะรู้ดีกว่าพ่อนะจ๊ะว่ามีอะไรบ้างตุ๊กตาไงคะพ่อกอดแล้วนุ่มมากเลยล่ะค่ะวัสดุต่อมาก็คือกระดาษกระดาษนั้นจะทำมาจากเยื่อไม้บางและฉีกขาดได้ง่ายเรานิยมนำกระดาษมาทำเป็นของเล่นของใช้อย่างเช่นตุ๊กตากระดาษเรานิยมนำกระดาษมาทำเป็นของใช้ต่างๆเช่นอุปกรณ์การเรียนไหนพลอยลองเปิดกระเป๋านักเรียนดูสิลูกว่ามีอะไรทำมาจากกระดาษบ้างก็สมุดหนังสือแล้วก็ใบงานของพลอยค่ะแล้วในกระเป๋าใส่เงินของพ่อล่ะคะมีอะไรทำมาจากกระดาษบ้างของพ่อก็จะมีนามบัตรธนบัตรแล้วก็รูปภาพครอบครัวของเราไงจ๊ะยังไม่หมดนะลูกบางครั้งเราก็นำกระดาษมาทำปฏิทินเอาไว้ดูวันเดือนปีอีกด้วยจ้าแล้วของเล่นล่ะคะนอกจากตุ๊กตากระดาษของพลอยแล้วมีอะไรอีกคะพ่อลูกก็เอากระดาษที่ใช้แล้วไปพับเล่นเป็นนกเป็นเรือแล้วก็จรวดได้อีกนี่จ้าอุ๊ยจริงด้วยค่ะพลอยเกือบลืมแล้วนะคะเนี่ยว่าพับยังไงเอ๊ะพ่อยังไม่ได้พูดถึงวัสดุอะไรอีกนะอ้อนึกออกแล้ววัสดุต่อมาก็คือยางทำมาจากยางของต้นยางพาราเป็นวัสดุที่มีความเหนียวและความยืดหยุ่นสูงนะลูกเรานิยมนำยางมาทำเป็นของใช้อย่างเช่นยางลบหนังยางรัดของพื้นรองเท้ายางรถต่างๆเช่นยางรถยนต์ยางรถจักรยานและยางรถมอเตอร์ไซค์จ้ะแต่ถ้าเป็นของเล่นก็จะได้แก่ลูกโป่งลูกบอลแล้วก็ตุ๊กตาด้วยจ้าวัสดุที่มนุษย์สร้างขึ้นมีมากมายเลยนะลูกนอกจากที่พ่อพูดมาทั้งหมดแล้วก็ยังมีพลาสติกอีกนะจ้าซึ่งพลาสติกที่เรานำมาทำเป็นสารสังเคราะห์ทางเคมีไม่แตกหักง่ายบางชนิดมีความเหนียวบางชนิดมีความแข็งเรานำพลาสติกมาทำของใช้มากมายเลยล่ะลูกไม่ว่าพลอยจะไปที่ไหนก็จะเจอของใช้ที่ทำจากพลาสติกอย่างเช่นในห้องเรียนพลอยก็จะเจอปากกาไม้บรรทัดถ้าในห้องน้ำพลอยจะเจออะไรบ้างไหนตอบพ่อหน่อยสิจ๊ะเจอขันน้ำแปรงสีฟันหมวกคลุมผมขวดใส่ยาสระผมค่ะแล้วในห้องรับแขกละลูกโทรศัพท์แล้วก็รีโมทโทรทัศน์ค่ะในห้องนอนล่ะจ๊ะถุงใส่ของแล้วก็อ๋อนาฬิกาปลุกค่ะไปห้องครัวเลยนะคะพ่อได้เลยลูกในห้องครัวก็จะมีจานชามแก้วน้ำพลาสติกของพลอยเองค่ะแม่บอกว่ากลัวพลอยทำแตกเลยให้ใช้พลาสติกไปก่อนค่ะยังไม่หมดนะลูกสังเกตดีๆจะเห็นว่าด้ามจับเครื่องครัวต่างๆก็เป็นพลาสติกนะจ๊ะอย่างเช่นด้ามจับกระทะตะหลิวหรือแม้แต่หูหม้อจ้าส่วนในสวนที่พ่อชอบไปบ่อยๆก็จะมีบัวรดน้ำแล้วก็สายยางจ้าส่วนของเล่นก็พวกตัวต่อแล้วก็เกมกดต่างๆใช่ไหมคะพ่อเก่งมากจ้ะลูกนักวิทยาศาสตร์รุ่นจิ๋ว
เราลองมาแบ่งประเภทของวัสดุกันดีกว่าครับโดยให้น้องๆเลือกของเล่นของใช้ต่างๆมาใส่ในตะกร้าให้ถูกต้องนะครับของเล่นของใช้ที่ทำจากวัสดุธรรมชาติให้น้องๆเอามาใส่ในตะกร้าสีฟ้าส่วนของเล่นของใช้ที่ทำจากวัสดุที่มนุษย์สร้างขึ้นให้น้องๆเอามาใส่ในตะกร้าสีส้มนะครับพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยครับก่อนที่จะไปทำกิจกรรมกันต่อไปเรามาทบทวนบทเรียนกันหน่อยนะครับวัสดุที่เรานำมาทำของเล่นของใช้มีทั้งหมด2อย่างก็คือวัสดุจากธรรมชาติและวัสดุที่มนุษย์สร้างขึ้นครับวัสดุจากธรรมชาติได้แก่ไม้โลหะและดินส่วนวัสดุที่มนุษย์สร้างขึ้นได้แก่ผ้าแก้วยางพลาสติกและกระดาษครับช่วงฉายเดียวตอนข้อไหนกันแน่มาถึงแบบทดสอบทบทวนความรู้กันแล้วนะครับให้น้องๆเลือกคำตอบที่ถูกต้องไปดูคำถามกันเลยครับดินเป็นวัสดุจากธรรมชาติซึ่งสามารถนำมาเป็นของเล่นของใช้ได้หลายอย่างเช่นจานกระเบื้องกระถางต้นไม้โดยดินที่จะนำมาทำได้นั้นต้องมีความเหนียวและจับตัวกันได้ดีกระดาษเป็นวัสดุที่มนุษย์สร้างขึ้นโดยทำจากเยื่อไม้มีลักษณะบางและขาดง่ายสามารถนำมาเป็นวัสดุที่ใช้ทำของเล่นของใช้ได้ครับตัวต่อไม้เป็นของเล่นที่ทำมาจากไม้และกระถางดินเผาเป็นของใช้ที่ทำมาจากดินทั้งสองอย่างนี้จึงจัดว่าเป็นของเล่นและของใช้ที่ทำจากวัสดุธรรมชาตินะครับแก้วเป็นวัสดุที่แตกหักได้ง่ายและอาจจะเป็นอันตรายกับเด็กๆได้ดังนั้นเราจึงไม่นิยมนำแก้วมาทำเป็นของเล่นครับยางลบและลูกโป่งเป็นของเล่นของใช้ที่ทำมาจากยางทั้งหมดวันนี้หมดเวลาแล้วกลับมาพบกันใหม่ครั้งหน้านะครับวันนี้บ๊ายบายครับ